ดีครับผมการเองวันนี้ตอนพิเศษครับวันนี้เราจะมาทำอาหารกันแนะนำก่อนอันนี้ผู้ช่วยชื่ออะไรคะชื่อน้องอ้อนค่ะแล้วตากล้องน้องเอิร์นนะครับมาก็เดินสิขี้เกียจจริงในตู้มีแค่นี้อันนี้เป็นเกลือนี่อะไรคะน้ำมันปลากระป๋องนี่ไข่แล้วก็แป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้านะเราจะทำเค้กไข่เจียวกันนะครับมาเริ่มกันเลยเมื่อก่อนนะค่ะเมื่อก่อนที่เคยหลอกน้องอย่างนี้ค่ะน้องขาไม่ค่ะ ขอยืมหน้าผากหน่อยหน้าผาก เราจะทำเค้กไข่เจียวนะครับแต่เนื่องจากว่าทำเค้กไข่เจียวนะครับเนื่องจากว่าเป็นเค้กเนี่ยมันก็ต้องมีครีมกั้นตรงกลางใช่ไหมแล้วเราก็ไม่รู้จะเอาอะไรเราก็เลยใช้อันนี้ครับโรซ่าครับปลากระป๋องถามว่าทำไมต้องใช้ปลากระป๋องคิดไม่ออกครับนึกออกแล้วแค่นี้นะปลากระป๋องแจ๊ะจังวะบดคือเนื่องจากเราทำเป็นไส้ของไข่เจียวใช่ไหมต้องบดให้เละๆหน่อยค่ะมันจะได้แบบเอาแบบสอดได้แบบเนียนๆหน่อยเคยเป็นกันไหมแบบทำอาหารไปอย่างเงี้ยแล้วก็กินคือมีว่าใส่เกลือเหรอคะใส่เท่าไหร่ก็ได้ค่ะที่น้องพอใจอะค่ะใส่โอ้ย เยอะไปหนึ่งมันสี่ฟองแล้วพี่มันสี่ฟองอะพี่ไม่ต้องใส่ดีกว่าเอาอันนี้ดีกว่าเอาอันนี้ซอสผัดอันนี้เราจะใส่ซอสผัดค่ะคนดูรู้ค่ะคนดูไม่โง่ค่ะใส่เลยน้องใส่เท่าที่คิดว่าอร่อยค่ะจริงๆเนี่ยผมเป็นลูกศิษย์ของเชฟหมีอยู่ครับก็สมัยที่เชฟหมีทำอาหารเนี่ยผมก็ติดตามแกตลอดแล้วก็แบบชอบมากเชฟหมีเขาสอนไว้ว่าผู้ที่มีสูตรอะไรเงี้ยแม่งนูเว้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใส่แบบโดยที่เราไม่ต้องคำนึงถึงสูตรอะไรนะครับใส่แค่คิดว่ามันอร่อยเราก็ใส่นี่ดูนี่เหมือนอาหารหมาเลยพร้อมแล้วนี่กระทะนะครับกระทะนี้ไม่ใช้ตั้งไว้ทำไมวะน้องในกระทะนี้ค่ะนี้เป็นกระทะสำหรับทอดไข่ม้วนที่ไปสอยมาจากที่ห้างนะครับราคาประมาณ500-600 บาทเออเดี๋ยวว่าให้ดูนี่ก่อนวิธีเตรียมไข่หนึ่งใช่ไหมเราเอาไข่มาตีอย่างนี้ใช่ป่ะเสร็จปุ๊บเราก็จริงๆเราอยากจะให้ไข่มันแบบไข่มันอึดอ่ะไม่ให้มันเขาเรียกว่าแหละพลิกแล้วแม่งแตกง่ายเราก็จะใส่แป้งนี้เข้าไปด้วยค่ะเราต้องเอาแป้งมาแตกในน้ำก่อนค่ะถ้าเอาแป้งไปแตกในไข่เลยเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นก้อนใหญ่แป้งมันจะเป็นก้อนใหญ่ๆแบบแป้งเป็นแป้งโง่ๆไปเอามือล้วงแปะยาเล่นหกอีกโอ้หกอีกใจเย็นๆน้องใจเย็นๆเวลาทำอาหารเนี่ยนะครับผมแนะนำว่าอย่าไปโวยวายแล้วก็อย่าบอกใครว่าแป้งมันตกโอเคปะแกมพี่ค่ะเฮ้ยมาดูนี่ขี้เกียจโคตรขี้เกียจเลยทั้งกองแม่นี่ค่ะเราจะทำเป็นเค้กไข่เจียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตั้งไฟดูที่กระทะดูที่กระทะโอ้น้องระเบิดกระทะทิ้งเลยไหมครับรอให้กระทะร้อนก่อนแต่สมมติว่าเราน้ำมันไปทาเนี่ยมันจะเป็นพอมันเป็นน้ำอยู่ใช่ไหมมันจะแบบพอน้ำมันแม่งร้อนแล้วเนี่ยจุดเดือดของน้ำมันกับน้ำเนี่ยมันไม่ตรงกันแล้วมันจะแตกแล้วมันจะเด้งใส่หน้าอ่ะทาค่ะอย่าพูดถึงร้องเพลงทาค่ะใช่โอ้เย้นี่ไข่สวยฮะแม้ไข่แม่งใช้ไฟอ่อนๆแล้วเนี่ยไข่ผสมแป้งผสมอะไรมันจะสวยหน่อยหนูถ่ายอะไรวะกดอัดไหมเนี่ยกดฮะจริงๆเราไม่อยากทำคลิปเรื่องทำอาหารเลยเพราะว่าแบบมันดูจะเขาเรียกว่าคนมันทำเยอะแล้วแล้วก็แบบเราก็ไม่ได้เก่งมากเรื่องทำอาหารอะไรเงี้ยก็เลยไม่รู้จะโชว์อะไรนะครับเคฟนะครับเคฟชั้นแรกนี่หัวแม่งทุเรศวะนี่พอเราเอาไข่ออกใช่ไหมเราก็น้ำมันทาอีกรอบทาเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ไข่มันติดกระทะเว้ย
คุณชาคิดครับสิ่งที่ครูท้าชิงใส่ลงไปในไข่นั่นคือลักษณะเหมือนอาหารหมาอย่านับอย่านับครั้งนี้นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยไข่เจียวนี่เป็นสิ่งที่คนโบราณเขาบอกว่ามันเป็นอาหารสิ้นคิดค่ะเพราะว่าเรานึกอะไรไม่ออกแล้วกินไข่เจียวเนี่ยทุกคนเวลาเริ่มทำอาหารมันต้องเริ่มทำจากไข่เจียวก่อนถูกปะผมว่ามันสิ้นคิดแต่ว่าแบบเวลาทำไข่เจียวมาแต่ละทีก็คือหมดก่อนเป็นอย่างแรกแล้วไข่เจียวเนี่ยกินได้กับทุกอย่างจริงๆแบบข้าวสวยก็ได้ข้าวเหนียวก็ได้ข้าวเจ้าก็ได้ข้าวเจ้ากับข้าวสวยเหมือนกันไหมครับเหมือนกันเดียวกันไม่ใช่เหรอครับแตกน้องเนี่ยรับเป็นเครปเลยค่ะไม่ใส่น้ำมันนะคะพี่เกียร์หน้าตาของอาหารเนี่ยถ้าเกิดว่าทำเองไม่ต้องดูดีมากก็ได้ค่ะไม่ได้แก้ตัวนะอ่ะได้แล้วอีกชั้นเลยว้าวว้าวน่าเกลียดวะน่าเกลียดวะกูน่ะกูน่ะโอ้ยร้อนเฮี้ยร้อนร้อนถ้าไม่รู้ว่าเมนูนี้มันเป็นเคฟนี่หนูจะไม่บอกว่ามันเป็นเคฟนี่ไงสวยแล้วไม่เป็นไรเว้ยคือชั้นล่างเนี่ยน่าเกลียดยังไงก็ได้น้องใจหมดเลยเหรอชั้นล่างเนี่ยน่าเกลียดยังไงก็ได้ค่ะแต่ว่าชั้นบนเนี่ยสวยไว้ก่อนอันนี้ลูกศิษย์มันคงไม่มีใครไปนี้ชั้นล่างลูกศิษย์เสร็จปุ๊บน้องทำสวยกว่าพี่อย่างเงี้ยนะแน่นอนค่ะนี่ชิ้นนี้สวยหน่อยเห็นไหมบอกแล้วของน้องทำแล้วโคตรสวยโรยสไตล์แบบอิตาเลียนหน่อยนี่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 ปะชกปั๊บโอ้ลายงามมากว้ายทำไมมันดิ่มอย่างนี้วะบอกสำหรับใครที่แบบยังไม่รู้จะทำอาหารอะไรแล้วจะไปต่างประเทศไปทำอย่างนี้ให้ฝรั่งเขาดูครับเป็นไข่เจียวบวกปลากระป๋องอึ้งจริงๆนี่โอ้นี่รู้สึกว่าเป็นชั้นขึ้นมานะคะเหมือนรายการทำอาหารอะไรสักอย่างรู้สึกว่าดูโง่เอ้ยรู้สึกว่าดูฉลาดขึ้นมาหน่อยเปลือกครึ่งแล้วมาซ้อมข้างบนอีกรอบไหมครับหนูว่ามันจะทุเรศไหมครับทุเรศมากเวลาทำรายการอาหารเนี่ยนะเทคนิคที่จะทำให้มันน่ากินก็คือเราต้องเดี๋ยวโฟกัสยังไม่อันนี้เลยต้องตักมันขึ้นมาค่ะตักมันขึ้นมาแล้วก็โชว์ค่ะโชว์เนื้อข้างในนี่ซูมซูมเสร็จปุ๊บมือสั่นมือต้องสั่นหน่อยอร่อยชิเดสก์และนี่คือไข่เจียวเคฟเคฟไข่เจียวเคฟไข่เจียวฉบับการนี้นี้ทุเรศโคตรทุเรศเดี๋ยวตัดท่าไปก่อนตัดท่าไปก่อนเสร็จแล้วใช่ไหมคะไปกินข้าวไปปิดกล้องตัดภาพไปอร่อยเนาะกินเละๆอย่างนี้แต่ว่าอร่อยมากเลยนะเยี่ยมอร่อยเจียวไข่เจียวเครปที่กินแล้วละลายภายในปากภายในให้เห็นช่างกล้องช่างมันตันก่อนเหมือนพี่ออฟอ่ะทีวีแชมเปี้ยนเฮ้ยเก่งๆ